กรุงเทพโพนะคะโดยศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพก็สำรวจความคิดเห็นประชาชนเรื่องโค้งสุดท้ายส.ส.แบบไหนคนไทยจะเลือกโดยเป็นการเก็บข้อมูลประชาชนจากทุกภูมิภาคทั่วประเทศจำนวนตัวอย่างทั้งสิ้น 1,794 คนทำการสำรวจระหว่างวันที่11ถึง12มีนาคม2562โดยพบว่าประชาชนส่วนใหญ่ร้อยละ 96.9 นะคะระบุว่าตั้งใจจะไปเลือกตั้งโดยมีเพียงร้อยละ 1.6 เท่านั้นที่ระบุว่าตั้งใจว่าจะไม่ไปที่เหลือร้อยละ 1.5 ระบุว่ายังไม่แน่ใจนะคะแต่เมื่อถามถึงปัจจัยที่ใช้ในการตัดสินใจในการเลือกพรรคการเมืองและส.ส.เข้ามาบริหารประเทศนั้นพบว่าประชาชนส่วนใหญ่ร้อยละ 55.9 ระบุว่าตัดสินจากนโยบายที่ใช้ในการหาเสียงรองลงมาร้อยละ 39.7 นะคะระบุว่าดูจากความรู้ความสามารถวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลที่เหลือก็ดูจากผลงานในอดีตไม่มีเรื่องของประวัติด่างพร้อยด้านการทุจริตและเป็นคนทำงานช่วยเหลือและแก้ปัญหาชุมชนค่ะนอกจากนี้ก็ยังมีความเห็นนะคะที่บอกว่าตัดสินใจเลือกพรรคการเมืองจากการเสนอชื่อผู้ที่จะเป็นนายกรัฐมนตรีและดูจากคนรุ่นใหม่ไฟแรงดูจากการเคยเป็นส.ส.เก่าเป็นคนในพื้นที่และเป็นพรรคการเมืองใหญ่ที่มีชื่อเสียงที่รู้จักเป็นต้นค่ะ